มาดูเรื่องของบาทแข็งอันดับ2อาเซียนสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่ผมพูดเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเงินร้อนเข้าพักในประเทศไทยเข้าสู่สัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์นึงที่เงินร้อนจะเข้าสู่พักประเทศไทยต่อนะครับและสิ่งที่เห็นครับตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาและมิถุนา2563มิถุนาก็หมายความว่าจับไปถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาการแข็งค่าของเงินบาทตั้งแต่ช่วงมีนาถึงมิถุนานั้น 4.22% ถ้าผมไม่นับมีนาแสดงว่ามกราคมกุมภานั้นมีการเทขายถูกต้องครับนั่นเป็นช่วงปั่นป่วนเริ่มแต่โควิดที่เจอการระบาดครั้งแรกและพบผู้ติดเชื้อคนแรกในประเทศไทยแต่กลายเป็นประเด็นก็ต่อเมื่อว่า4เดือนผ่านมาบาทแข็งค่า 4% นอกจากนี้ประเด็นที่2คือกลายเป็นอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลอาเซียนที่แข็งค่าเป็นอันดับ2รองจากรูเปียอินโดนีเซียซึ่งรูเปียอินโดนีเซียแข็งค่ามากกว่า 5% นะครับผมถึงบอกว่าณนาทีนี้เนี่ยทำไมสัญญาณนี้จึงน่าคุยในสัปดาห์นี้เพราะในที่สุดแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องเข้าแทรกแซงครับแล้วก็จับสัญญาณมาชัดเลยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงพฤหัสกับศุกร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็กดไม่ลงยิ่งโดยเฉพาะวันนี้เปิดตลาดมาเมื่อสักครู่ที่ผมรายงานทองคำเห็นไหมครับว่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐนั้นหลุด 31.50 ด้วยซ้ำแล้วก็ไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวที่ 31.46 นี่ถ้าผมเปิดช่วงของการสูงสุดกับต่ำสุดนี่ท่านผู้ชมจะเห็น 31.43 ซะด้วยซ้ำไปก็แสดงว่าเป็นการแข่งข้าต่อเนื่องจากทั้งสัปดาห์ที่แล้วอีกด้วยซ้ำนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเงินต่างประเทศจากกองทุนในการลงทุนก็ดีจากผู้จัดการกองทุนที่เป็นระยะสั้นกลางและยาวก็ดีเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนเม็ดเงินออกมาตั้งแต่ช่วงของต้นสัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งจะเคลื่อนต่อซึ่งผมเคยพูดไปแล้วครับว่าการพักของเงินร้อนในประเทศไทยจะมีต่อเนื่องไปอีกจนถึงประมาณกลางสัปดาห์นี้เป็นไปได้สูงหรือดีไม่ดีจะต่อเนื่องถึงสิ้นสุดสัปดาห์นี้ด้วยก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วง2วันติดกันกลางสัปดาห์นี้ว่าเขาจะเปิดมุมมองกับตัวเลขการจ้างงานกับ GDP ของอเมริกาอย่างไร2ก็จะสั่งส่งสัญญาณต่อไปนะครับว่าเรื่องการใช้มาตรการกระตุ้นแบบไม่สิ้นสุดชนิดที่หน้าตักยังไงก็มีไม่อั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ประเด็นที่3ก็คือเขาจะมองว่าในเมื่อตัวเลขการติดเชื้อทั่วโลกที่เกิดขึ้นอย่างสะสมต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ไหนครับทวีปอเมริกาในขณะที่ยุโรปเริ่มที่จะทรงตัวบ้างแต่มีตัวที่ทำอัตราการติดเชื้อขึ้นมาเช่นโซเวียตหรือรัสเซียโซเวียตนี่ชื่อเก่านะฮะรัสเซียนี่ชื่อที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งมาดูประเทศไทยยิ่งวันนี้ประเทศไทยประกาศว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยไม่ได้มีมาจากที่สาธารณะหรือคนไทยเลยแต่ยังคงเป็น state quarantine และนับติดกัน14วันติดต่อกันวันนี้เงินบาทยิ่งจะทะลุไปใหญ่การพักเงินที่มองเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ที่สุดนั้นเงินเข้ามาจะไปไหนอย่างแรกชัดครับเงินที่เข้ามาในช่วงนี้จะพุ่งไปที่ตลาดตราสารหนี้ของบ้านเราซึ่งถ้าเป็นรัฐบาลหน่วยงานราชการออกก็เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรของแต่ละกระทรวงถ้าเป็นเอกชนออกก็จะเรียกว่าหุ้นกู้ซึ่งก็จะมีทั้งบริษัทชั้นนำที่เพิ่งมาระดมหุ้นกู้ขายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อที่จะเอาไปเพิ่มสภาพคล่องหรือทำให้เรื่องของสภาพหนี้นี่มีสมดุลเงินที่เข้ามาตรงนี้ปรากฏว่ามีเงินที่เข้าไปลงทุนในตราสารหนี้นี่นะครับ 14,400 ล้านบาทนี่คือ5มิถุนายนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเข้าไปแล้ว 14,000 สำหรับตราสารหนี้ขณะเดียวกันถ้าผมดูตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ศุกร์ก่อนนู่นนะครับจนมาถึงจันทร์อังคารและพุธเป็นวันหยุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องด้วยพฤหัสกับศุกร์การซื้อเฉพาะ5วันทำการติดต่อกันนั้นอย่างน้อยเงินร้อนจากต่างประเทศที่เข้ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทแวะไปที่ตลาดหุ้นไทยเพราะเงินเข้า2ช่องเรียบร้อยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะดูว่าขณะนี้อัตราแลกเปลี่ยนไปถึง 31.46 47.48 เนี่ยนะครับเราดูกันจริงๆถ้าเทียบกันจริงๆมันมีการเทียบหลากหลายแบบครับเทียบสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้วในปีที่แล้วเทียบสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นในปีเดียวกันหรือจะเทียบระหว่างสัปดาห์นี้ปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยภาพรวมก็จะปรากฏว่าเงินบาทนั้นยังอ่อนค่า 5% อันนี้คือเทียบสัปดาห์ที่แล้วปีนี้กับสัปดาห์ที่แล้วปีนู้นนะฮะภาพรวมเทียบปีระหว่างปีใช่เรายังอ่อนแต่ถ้ามา4เดือนเนี่ยแข็งค่าขึ้นไปอันดับ2อาเซียนถึง 4%ในช่วงระยะเวลาถึง4เดือนอาการนี้เป็นอาการที่ตอกย้ำแล้วก็จะมีผลกระทบกับตัวเลขการส่งออกที่พยายามจะฟื้นแต่ก็ลำบากจะฟื้นเพราะฉะนั้นปีนี้นอกเหนือจากกลัวตัวโควิดที่ทำให้ตลาดการส่งออกทั่วโลกตกต่ำครั้งประวัติการแล้วประเทศไทยยังจะเจอดาบที่2ก็คือการเพิ่มขึ้นของค่าเงินบาทที่แข็งค่าก็จะกลับมาตรงคำถามเหมือนเดิมครับว่าก็ในเมื่อเงินดอลลาร์ที่อยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทยนั้นยังคงอยู่ในอันดับอัตราที่สูงอันดับต้นๆของโลกซึ่งยังไม่ได้พร่องอย่างชนิดที่มากพอสมควรที่ทำให้ฝรั่งนั้นเริ่มตกใจตั้งคำถามว่าเอ๊ะดอลลาร์สำรองระหว่างประเทศเริ่มหายไปเยอะเพราะฉะนั้นเริ่มที่จะต้องผ่อนคลายกับค่าเงินหรือไม่นะครับ
ตัวนี้ยังเป็นปัญหาที่ถ้าพูดตรงๆเลยฮะยังคงหนักอกอยู่แน่นอนครับในเมื่อค้าขายดีมาก่อนหน้านี้เป็นบุญเก่าแล้วก็ไม่เคยพร่องเลยตัวที่สองคือดูบัญชีเดินสะพัดแม้จะพร่องลงมาในช่วงที่เราเจอโควิดในช่วงของประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็ตามแต่การพร่องจำนวนนี้ลงมาก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังสูงอยู่ดีครับนี่แหละครับคือ2ปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงค้ำคอให้เงินบาทแข็งค่าต่อผมมาบวกกับปัจจัยทางจิตวิทยาในเชิงของสาธารณสุขที่สามารถแก้ไขปัญหาควบคุมการติดเชื้อของคนโควิดในประเทศได้เป็นอย่างดีที่เรียกว่าพยายามทำให้กราฟมันแบนที่สุดคู่กับแกนวายได้มากที่สุดและแถมในกราฟนี้ไม่มีคนไทยติดในที่สาธารณะมันยิ่งจะส่งให้ค่าเงินบาทนั้นยิ่งแข็งขึ้นไปใหญ่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นต่อทั้งสัปดาห์นี้แบงก์ชาติแทรกแซงชนิดที่ไม่ต้องวันเป็นวันนะวันต่อวันอย่างแน่นอนยิ่งเจอวันที่31.43เพดานสูงสุดและต่อไปเลยครับเราจะได้เห็นเท่าไหร่แล้วฮะ31.33 31.20หรือเปล่าในปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้านี่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันต่อเพราะฉะนั้นภาคของเอกชนถึงได้ประเมินไงครับว่าการส่งออกของพี่ไทยปีนี้จะลบ 10% จะลบ 8% แล้วก็จะไปฉุดให้ภาพรวมของทางด้านการส่งออกทั่วประเทศไทยในปีนี้ติดลบต่อซึ่งแก้ไม่หายนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้อยู่ในตัวเลขติดลบอย่างที่หลายค่ายก็ประเมินนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ EIC ก็ลบ 7.3 เป็นต้นนะฮะแบงก์ชาติก็บอกลบ 5 แต่เดี๋ยวก็ต้องมีการทบทวนตัวเลขกันใหม่แน่นอนนะครับ